สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือตอนนี้ตื่นเต้นมากนะครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งก็คือผมเองอาจจะเป็นคนเวียดนามคนแรกที่ทำคลิปรีแอคชั่นเกี่ยวกับแมสของวอลเลย์บอลทีมชาติหญิงไทยแล้วก็ทีมชาติหญิงเวียดนามเพิ่งจบอีกติดไม่ถึง5ชั่วโมงที่แล้วนะครับใน SEA Games 31คือสาเหตุที่ผมอยากจะทำคลิปรีแอคชั่นนี้มันเกิดจากว่า1ผมเองเป็นคนที่ชอบวอลเลย์บอลมากๆแล้วผมก็ติดตามแล้วเชียร์ทีมชาติเวียดนามมาตลอดแล้ว2ก็คือผมในก็ชอบทีมชาติหญิงไทยมากๆแล้วก็เชียร์และติดตามเขามาตลอดนะครับบอกว่าเขาเล่นเก่งจริงๆนะครับเขาเป็นlegendary ของเอเชียนะครับแล้วล่าสุดก็มันทำให้ผมตื่นเต้นเลยทุกคนคืออยากทำคลิปรีแอคชั่นมากๆนึงมันบอกว่าคือเป็นครั้งแรกที่ทีมชาติหญิงทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเจอกับทีมชาติหญิงวอลเลย์บอลไทยแล้วก็ชนะ1เซตด้วยนะครับแล้วทีมชาติเวียดนามก็เป็นครั้งแรกที่แบบนำถึง11แต้มเลยนะครับเยอะกว่าทีมชาติวอลเลย์บอลไทยเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีซีเกมจนถึงตอนนี้นะครับแล้วbóng vẫn trong cuộc và cứu bóng tốt của libero bên phía đội tuyển Việt Nam Thanh Liên toàn bởi đối thủ là Thái Lan còn nếu mà Thái Lan dẫn với khoảng cách này thì chắc chắn đó là một khoảng cách an toàn rồi 21-12 hình các cô gái Việt Nam cũng đã thi đấu hết sức mình rồi tiếp tục là một điểm nữa 22-23 một tinh thần tuyệt vời Bích Tuyền đã phát bóng an toàn. Không qua lưới rồi. 23 đều, tuyệt vời. Tưởng như là đội tuyển Thái Lan sẽ có lợi thế khi mà đã dẫn tới 23-20. Tuy nhiên thì đội tuyển Việt Nam có แต่ละทีมก็ติดตามเรื่องคะแนนอย่างแบบใกล้ชิดมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือนานแล้วที่แบบได้เห็นทีมชาติวอลเลย์บอลเวียดนามที่เปอร์ฟอร์มันซ์ดีมากมากแบบนี้นะครับส่วนมากก็ทีมชาติไทยจะชนะเวียดนามในทุกซีเกมน่าจะเป็น3-0โดยตลอดเวลานะครับแต่เป็นครั้งแรกที่ทีมชาติหญิงวอลเลย์บอลของเวียดนามแบบแพ้ไทยแค่3-1นะครับคือทุกคนเราก็รู้อยู่แล้วว่าข้อดีของทีมชาติไทยก็คือหนึ่งก็คือเขาชนะทุกเกมในซีเกมโดยตลอดนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ตอนที่พบเจอกับเวียดนามก็จะชนะทุกครั้งนะครับแล้วก็อันที่สองในเอเชียส่วนมากเขาจะไม่มีคู่แข่งนะครับใครเจอทีมชาติหญิงวอลเลย์บอลไทยก็แพ้มาตลอดในเอเชียนะครับแล้วข้อดีที่3ก็คือส่วนใหญ่นักกีฬาของทีมวอลเลย์บอลชาติทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยนะครับมีประสบการณ์มากมายโดยเขาเองก็ยังไงนะได้สัมภาษณ์กับคู่ต่อสู้ที่หลากหลายคนในแบบหลากหลายประเทศอาจเขาเองก็จะรู้ว่าตอนที่เจอกับเวียดนามเขาต้องเล่นอย่างไงเขาต้องปรับปรุงอย่างไงให้ชนะทุกทีมเขาก็เล่นดีมาตลอดเข้าใจกันแบบอย่างดีเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะแบบ
ไปต่อสู้กับไปแข่งกับกับทีมชาติอื่นๆในโลกนะครับคือตอนนี้ทีมชาติไทยเขาก็เป็นระดับโลกอยู่แล้วแต่ข่าวเป้าหมายของเขาว่าคือการเข้าถึงโลกอยู่แล้วแต่ของทีมชาติเวียดนามตอนนี้ยังผ่านไทยไม่ได้ยังข้ามไทยไม่ได้ก็คือยังเป็นยังแพ้ไทยด้วยมาตลอดนะครับในเอเชียแล้วก็มีหลายคนในที่มีนักวอลเลย์บอลหลายคนในทีมชาติหญิงไทยเขาก็ได้เล่นในคลับหรือว่าทีมชาติของประเทศอื่นๆนะครับมีหลายคนเขาถึงได้มีประสบการณ์เยอะแต่เวียดนามก็ยังมีข้อดีอย่างเช่นเขาก็มีจิตนาวิทยาในการเล่นที่บ้านเขาจะมีแฟนคลับที่เวียดนามเชียร์เยอะกว่าทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นและมั่นใจมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับทีมชาติหญิงทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับแล้วก็ถ้าทุกคนได้ดูข้อมูลส่วนตัวข้อมูลของโปรไฟล์ของแต่ละคนในทีมชาติหญิงไทยแล้วก็ทีมชาติหญิงเวียดนามส่วนมากทีมชาติหญิงเวียดนามจะมีความสูงโดดเด่นมากกว่าทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับแล้วก็ทีมชาติเวียดนามก็มีบางคนยังไงนะได้เล่นที่เมืองนอกบ้านอย่างเช่นเหวินทีเทงทวีก็เคยเล่นเหวินทีเทงทวีก็เคยเล่นที่แบงคอกคลาสเมื่อก่อนนะครับแล้วทั้งหมดคะแนนในสี่แฉกนี้มันก็ไม่ห่างกันเยอะมากอย่างเส้นเซตหนึ่งเวียดนามก็แพ้ไทย25-18เซตที่สองเวียดนามนำไทยถึง11แต้มเลยนะครับแล้วชนะไทยโดย14-25นะครับแล้วเซตที่สามก็คือ25-17แล้วเซตสุดท้ายเซตที่สี่เวียดนามก็ติดตามไทยแบบใกล้ชิดมากโดยคะแนน25-23นะครับมันทำให้ผมที่เป็นคนเวียดนามมีความหวังในทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติของเวียดนามนะครับแล้วหวังว่าตอนที่คนเวียดนามทีมวอลเลย์บอลชนชาติหญิงของเวียดนามพบเจอกับฟิลิปปินส์จะชนะแล้วได้เจอทีมชาติไทยในไฟแนล4เกมของวอลเลย์บอลนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าทุกคนสังเกตส่วนมากคนที่จะมาเล่นทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงของไทยจะไม่มี6นักวอลเลย์บอลเลเจนดารี่ของประเทศไทยอย่างเช่นอนุมาเพิ่มจิตวีระวันมีใครบ้างนะวีระวันทัศดาวแล้วก็นุสรา6คนที่เป็นเลเจนดารี่ตอนนี้เขาก็มีการอำลาจากทีมวอลเลย์บอลไทยแล้วคือผมไม่รู้ในอนาคตเขาจะเล่นเขาจะกลับมาเล่นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเราจะลองดูแต่ถ้าทุกคนสังเกตนะครับในทีมวอลเลย์บอลในนี้สิ่งที่ผมอยากจะชื่นชมมากทางในทีมวอลเลย์บอลของไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยก็คืออาจูออนเขาอาจูออนและอาจารย์พรสองคนนี้เล่นได้ดีดีมากเราทางในทีมเวียดนามก็จะมีจันทิแท่งถุยนะครับคนที่สูง173เซนติเมตรนะครับเล่นดีมากแล้วส่วนคนอื่นก็เล่นดีเหมือนกันแต่ถ้าทุกคนสังเกตในทีม
ทีมวอลเลย์บอลหญิงของเวียดนามตอนนี้ส่วนมากจะมีคนหน้าใหม่เยอะนะครับทุกคนแล้วเราจะมาลองดูช่วงที่แบบเขาเล่นดีมากๆเราจะทำรีแอคชั่นตรงนี้นะครับทุกคนลองดูนะครับchâu lục và thế giới. Trên thực tế, họ đã có một chiến lược đập. Lasmo sale chính hãng giữa tháng. Hàng ngàn thương hiệu chính hãng. Đầu tư và phát triển bóng chuyền Thái Lan vô cùng bài bản. Người kiến tác. Có, ผมทำ reaction เสร็จแล้วนะครับ หวังว่าทุกคนจะชอบในคลิป reaction ของผมวันนี้นะครับถ้าใครเป็นครั้งแรกที่เข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นก็สามารถไปติดตามใน IG ที่มีชื่อว่า tony.fan นะครับขอบคุณมากที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับสวัสดีครับ